รออยู่นานมากๆจนเรียมคิดว่าเรียมดีมากขึ้นคุณหมอก็เดินเข้ามาถามว่าเรียมเป็นอะไรเรียมบอกเวียนหัวมากๆแล้วก็อ้วกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้นะคะเรียมจะเล่าถึงเรื่องที่เรียมไปโรงพยาบาลนะคะพร้อมแล้วไปดูแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะธรรมดาเราทุกคนเวลาจะไปโรงพยาบาลเราต้องป่วยไม่สบายหรือว่ามีอุบัติเหตุอาจจะเป็นอุบัติเหตุรถชนหรือว่าอุบัติเหตุล้มเรียมจำได้ว่าเมื่อก่อนอยู่อพาร์ตเมนต์คนเดียวเรียมอยู่อพาร์ตเมนต์ชั้นที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียมอยู่อพาร์ตเมนต์ชั้นที่ห้าวันนั้นทำงานแล้วรู้สึกเวียนหัวคิดว่าไปนอนบนเตียงนอนนอนบนเตียงนอนจะดีมากขึ้นก็เลยเดินเดินไปนอนแต่พอเรียมนอนลงบนเตียงนอนก็รู้สึกว่าเวียนหัวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วรู้สึกจะอ้วกก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำคิดว่าจะอ้วกแต่ไม่อ้วกนะคะก็เลยเดินกลับมานั่งบนเก้าอี้แล้วก็คิดว่ายังเวียนหัวอยู่เหมือนเดิมก็คิดอีกว่าถ้าเกิดกลับไปนอนบนเตียงนอนอีกหนึ่งครั้งน่าจะดีมากขึ้นก็เลยเดิน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 กลับไปนอนแล้วก็รู้สึกว่าแย่ลงมากกว่าเดิมแย่ลงไปอีกนะคะเรียมก็เลยคิดจะเดินลงมาจากชั้นห้าเรียมเดินเซเวียนหัวรู้สึกเหมือนจะอ้วกเดินลงมาจากชั้นห้าเรียมเดินจับราวบันไดเรียมเดินจับราวบันไดลงมาถึงชั้นหนึ่งถึงชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเรียมเจอยามของอพาร์ตเมนต์เรียมบอกยามว่าเวียนหัวมากๆและรู้สึกเหมือนจะอ้วกยามโทรเรียกรถพยาบาลยามบอกเรียมรอแป๊บหนึ่งโทรเรียกรถพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
เรียมรู้สึกแย่มากๆและก็จะอ้วกเรียมบอกเรียมจะอ้วกแล้วเรียมก็เดิน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 ไปที่ท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำอยู่ใกล้มากที่สุดห้องน้ำอยู่ไกลมากเรียมเดินไปที่ท่อระบายน้ำแล้วก็อ้วกอ้วกลงท่อระบายน้ำจากนั้นรถพยาบาลก็มาที่อพาร์ตเมนต์รถพยาบาลจะมีเตียงผู้ป่วยเรียมก็ขึ้นไปนอนบนเตียงผู้ป่วยและขึ้นรถโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลขับรถเร็วมากเร็วมากๆไปส่งที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจะมีห้องฉุกเฉินวันนั้นเรียมเห็นมีคนเยอะมากๆในห้องฉุกเฉินมีทั้งคนที่หัวแตกแล้วก็มีเลือดไหลลงมาน่าจะเป็นเพราะอุบัติเหตุรถชนหัวแตกเห็นเขาเหมือนเขารออยู่นานมากๆมีคนเยอะมากๆพยาบาลก็เดินเข้ามาหาเรียมและขอบัตรประชาชนพยาบาลถามเรียมว่าเป็นยังไงบ้างเรียมบอกเวียนหัวมากๆและอ้วกนอนไม่ได้ต้องนั่งนั่งก็เวียนหัวมากๆพยาบาลบอกให้เรียมนั่งรอแล้วเขาก็เอารถเข็นมารับเรียมนั่งรถเข็นมีพยาบาลเข็นรถเข็นเข้าไปในห้องเรียมก็เปลี่ยนจากนั่งรถเข็นมาเป็นนอนบนเตียงผู้ป่วยแต่ว่านอนไม่ได้เพราะเวียนหัวมากๆก็นั่งรอบนเตียงผู้ป่วยรออยู่นานมากๆจนเรียมคิดว่าเรียมดีมากขึ้นคุณหมอก็เดินเข้ามาถามว่าเรียมเป็นอะไรเรียมบอกเวียนหัวมากๆแล้วก็อ้วกแต่ตอนนี้คิดว่าดีขึ้นแล้วคุณหมอถามเรียมว่าจะฉีดยาไหมเรียมบอกไม่ค่ะไม่ฉีดยาคิดว่าดีมากขึ้นแล้วคุณหมอบอกงั้นเอายาไปกินหมอคิดว่าน้ำในหูไม่เท่ากันน้ำในหูไม่เท่ากันก็เลยเวียนหัวถ้าเกิดคิดว่าดีขึ้นแล้วก็นั่งรออีกแป๊บหนึ่งแล้วก็กินยาก็
กลับบ้านได้เรียมก็บอกโอเคค่ะขอบคุณค่ะต้องจ่ายเงินไหมคะคุณหมอบอกว่าต้องจ่ายเงินค่ายาเรียมก็เดิน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 ไปจ่ายเงินค่ายาที่ช่องจ่ายเงินแล้วก็นั่งรถแท็กซี่กลับไปที่อพาร์ตเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกับเรียมในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย